เมื่อวานนี้ที่หน่วยราชการในพระองค์สำนักงานคณะองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญไปร่วมลงนามแสดงความอาลายัยพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อาสัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทิคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสทูตานุทูตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกระทรวงยุติธรรมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดจนข้าราชการและประชาชนไปลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ทั้งนี้ที่หน่วยราชการในพระองค์สำนักงานคณะองคมนตรีจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่2มิถุนายนนี้ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับก่อนจะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้นําคณะรัฐมนตรียืนไว้อาลัยให้พลเอกเปรมพร้อมขอให้รําลึกถึงคุณอุปการที่พลเอกเปรมทําให้กับประเทศไทยไว้มากมายเป็นประธานองคมนตรีถึงสองรัชการเป็นรัฐบุรุษเป็นทหารผ่านศึกสงครามมาหลายครั้ง ในเรื่องการเมืองก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึง3สมัยและเป็นผู้ริเริ่มโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ที่สร้างรายได้และทำให้ GDP ของประเทศสูงขึ้นด้วยนะครขณะ